คะต้องมาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อเลยคือหลายคนเนี่ยรู้จักนาโต้แต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยจู่ๆก็มีคำว่านาโต้2เกิดขึ้นนะหลายคนก็มีความหวาดกลัวว่าอุ๊ยของไทยเราเนี่ยมันจะไปเข้าร่วมมันจะมีนาโต้2เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอย่างนี้คือช่วงประมาณวันที่11พฤษภาคมเนี่ยนะคะเขาก็มีงานเสวนาเกิดขึ้นหัวข้อก็คือว่าอย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านนะคะก็มีทางด้านของคุณไพศาลพืชมงคลนะมีคุณธีรชัยนะมีทนายนกเขาเนี่ย คือหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าให้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทางด้านของท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐนะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยจะกลายไปเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอินโดแปซิฟิกเรื่องของการตั้งเป็นนาโต้2หรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้คือคุณไพศาลเนี่ยเขาบอกว่าคือการที่เดินทางไปแบบนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจู่ๆเนี่ยสหรัฐเนี่ยมีการใช้อาวุธเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามองว่าตรงเอเชียเนี่ยเป็นสนามรบมันก็จะคล้ายๆกับยูเครนแล้วมองว่าอย่างงั้นเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปแบบนี้จะเป็นการขายชาติไหมอย่างที่พิธาบอก คนก็กังวลว่าจะเป็นการขายชาติไหมคุณธีรชัยก็ไปมองว่าการที่จู่ๆมีเอกสารเนี่ยแล้วก็ไปเซ็นลงนามไปเซ็นลงนามของท่านนายกก็ไปบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้บอกท่านไหมว่าจะเดินทางไปมีการพูดคุยอะไรอย่างไรบ้างก็ตั้งข้อกังกอตั้งข้อสังเกตทนายนกขาวเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ช่วงประมาณกุมภาเมษานะคะก็ไปสืบเนื่องถึงเรื่องของการที่ไปตั้งสถานเอกอัครทูตนะประจำที่เชียงใหม่แล้วก็มองว่าตรงนี้สหรัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเข้ามามองว่าไทยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์มากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็เหมือนจะว่าไปยื่นหนังสือได้ถึงโจไบเดนด้วยวันที่11สัมมนาวันที่12ก็ไปยื่นหนังสือไปยื่นหนังสือโจไบเดนด้วยที่สถานทูตอเมริกาส่วนที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยไม่ใช่สถานเอกอัครราชทูตเป็นสถานกงสุลสถานกงสุลไปสร้างสถานกงสุลที่เชียงใหม่นะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวในประเทศไทยก็มีคนพูดถึงนาโต้2ประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เริ่มที่จะตกใจเพราะเวลานี้คำว่านาโต้เนี่ยมันได้ยินทุกวันเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับคนก็จะได้ยินคำว่านาโต้นาโต้หนุนหลังทางด้านยูเครนนะครับรัสเซียกำลังรบกับยูเครนเนี่ยไม่ใช่รบกับยูเครนธรรมดาแต่รบกับนาโต้นาโต้มันคืออะไรก่อนแบบนี้คุณผู้ชมนาโต้เนี่ยองค์กรนาโต้เนี่ยมันถูกจัดตั้งขึ้นมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาต่อต้านการขยายอิทธิพลเนี่ยนะครับของทางด้านสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งตอนจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนาโต้เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด30ประเทศนะ30ประเทศเนี่ย27ประเทศเนี่ยอยู่ในยุโรปนะอยู่ในยูเรเซียอีก1ประเทศนั่นก็คือตุรกีนะตุรกีเนี่ยมันครึ่งนึงเนี่ยอยู่ยุโรปครึ่งนึงเนี่ยอยู่ในเอเชียนะฮะดังนั้นเนี่ยตุรกีเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งเขาเรียกกันว่ายูเรเซียนะครับพื้นที่ของตุรกีอีก2ประเทศนั้นอยู่ในทวีปอเมริกานะฮะนั่นก็คือทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาอันนี้คือสมาชิก30ประเทศของนาโต้นาโต้ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายหลักเลยคือดำเนินการในเรื่องของด้านการทหารด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็มันมีข้ออยู่ข้อนึงเนี่ยบอกว่าถ้ารัฐสมาชิกรัฐใดเนี่ยนะครับถูกคุกคามรัฐสมาชิกอื่นนั้นต้องใช้กำลังเข้าช่วยก็คือหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเจอสงครามเนี่ยทุกประเทศต้องเข้ามาช่วยต้องเข้ามาช่วยนี่คือนาโต้นั่นคือนาโต้หนึ่งแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดสงครามในรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับรัสเซียบอกมาโดยตลอดว่าเนื่องจากนาโต้นั้นขยายอิทธิพลไปทางตะวันออกของยุโรปแล้วเข้าไปยังในส่วนของยูเครนไปหาที่ตั้งที่จะติดตั้งเรื่องของขีปนาวุธอะไรต่างๆมันสร้างความไม่มั่นคงให้กับทางด้านรัสเซียรัสเซียพูดแล้วเจรจาแล้วบอกแล้วให้คุณทิ้งความพยายามนี้ซะคุณไม่ใส่ใจคุณไม่เอาอะไรเลยนะรัสเซียจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเนี่ยไปจัดการกับยูเครนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศตัวเองหลายฝ่ายก็ห่วงว่าเอ๊ะถ้าพอพูดถึงนาโต้แล้วถ้ามันจะมาตั้งในเอเชียได้ยังไงนั่นสิวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนาโต้2ยังไม่มีนะฮะคือยังไม่มีเกิดขึ้นเลยแหละไม่มีมันมีแต่คนพูดว่านาโต้2แล้วถามว่าคำว่านาโต้2มายังไงทำไมอยู่ๆมีนาโต้2เรื่องของเรื่องจากสถานการณ์สงครามในยูเครนนั่นแหละคุณผู้ชมปรากฏว่าเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นะครับเขาก็เรียกประชุมเนี่ยชาติสมาชิกนาโต้วันนั้นเนี่ยมีชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเข้าประชุม26ประเทศไม่ในข่าวไม่ได้บอกนะว่าประเทศไหนไม่เข้าประชุมแล้วมันมีประเทศที่ไม่ใช่นาโต้เนี่ยเข้าไปประชุมด้วยนะครับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ทั้งหมดเนี่ย7ประเทศ7
67ประเทศนี่แหละนะมีสวีเดนไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ไปประชุมด้วยมีฟินแลนด์ไปประชุมด้วยมีเกาหลีใต้ไปประชุมด้วยมีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียและก็มีนิวซีแลนด์6ประเทศไอ้6ประเทศนี้เข้าไปประชุมด้วยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีญี่ปุ่นมันมีเกาหลีใต้มีเกาหลีใต้มีนิวซีแลนด์มีออสเตรเลียไปประชุมไงคือประเทศเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมมันอยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคนก็เลยกังวลเสร็จแล้วเนี่ยเยนสโตเทนเบิร์กเนี่ยพูดในที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดความขัดแย้งเนี่ยเวลานี้สิ่งที่น่าห่วงนั้นก็คือจีนเนื่องจากว่าจีนนั้นเนี่ยไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตามเนี่ยฉันทามติของนานาชาติที่บอกว่าจะต้องประนามรัสเซียจะต้องบอยคอตจะต้องคว่ำบาตรรัสเซียแล้วปรากฏว่าจีนไม่ทำตามดังนั้นเขารู้สึกว่าจีนนั้นเนี่ยนะครับกำลังเป็นภัยคุกคามและเยนสโตเทนเบิร์กก็บอกว่านาโต้เนี่ยน่าจะต้องมุ่งเนี่ยนะครับสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องชาติสมาชิกนะฮะชาติสมาชิกหรือพันธมิตรของนาโต้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งมีใครล่ะครับก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นมีนิวซีแลนด์แล้วก็มีออสเตรเลียที่ไปประชุมวันนั้นแหละอันนี้แหละครับเป็นการจุดประกายว่าเอ๊ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมาตั้งนาโต้2ในอินโดแปซิฟิกเพื่อคานอำนาจกับจีนใช่หรือไม่มันก็เลยกลายเป็นคำว่านาโต้2แล้วก็มีคนกลุ่มนึงจับเอาคำเนี้ยไปไล่ด่านายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นนายกขายชาติใช่ไหมจะเอาประเทศไปขายให้อเมริกาใช่ไหมมันยังไม่มีนาโต้2นะอันนี้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เยนสโตเทนเบิร์กคุยแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็มีอีกคนนึงลิทรัสลิทรัสเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ออกมาบอกว่าไอ้กฎข้อกำหนดที่มีการจัดตั้งขึ้นมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงเวลานี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันไปบังคับใครไม่ได้แล้วและสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีกฎระเบียบข้อต่างๆเนี่ยมันควรจะสามารถที่จะเป็นสากลแล้วก็พูดถึงนาโต้ว่านาโต้เนี่ยมันไม่ควรควบคุมเฉพาะสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาแล้วนะ มันควรจะให้ชาติใดก็ตามที่อยากเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกได้นาโต้ควรจะต้องดูแลได้ทั้งโลกพูดง่ายๆคืออยากจะตั้งนาโต้สากลพูดถึงนาโต้สากลขึ้นมาแปลความง่ายๆคืออยากมีนาโต้ไว้คุมโลกนี่คือความต้องการของลิทรัสออกมาพูดเรื่องนี้แต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมสมาชิกนาโต้ด้วยกันไม่มีใครตอบรับเรื่องที่ลิทรัสมีความคิดแบบนี้เลยทุกคนเงียบหมดมีลิทรัสพูดอยู่คนเดียวนะครับแต่คนไทยบางกลุ่มบางก้อนนั้นเนี่ยไปเอาเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นหลักเป็นพอยต์หลักการที่นายกรัฐมนตรีไปที่สหรัฐอเมริกาผมถามคำนึงว่านายกไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ครับไม่ไปได้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นปลายปีนี้เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปกด้วยเอเปกเราไม่ไปเขาไม่มาบ้านเราได้ไหมเขาไม่มาบ้านเราก็ได้นะและถามว่าถ้าไทยเป็นประธานเอเปกประชุมเอเปกสหรัฐอเมริกาบอกไม่ไปประชุมด้วยมันก็เข้าทางนะพูดกันง่ายๆมันเข้าทางเข้าตีนอีกฝ่ายนึงอ่ะอันนี้ไงนายกรัฐมนตรีไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่มี power เลยอเมริกาก็ไม่มาประชุมด้วยนี่มันก็ไปเข้าทางฝั่งโน้นอีกเห็นไหมค่ะแล้วก็เข้าทางฝั่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละเป็นไงเป็นนายกรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกาไม่ให้ความเชื่อมั่นไม่มาประชุมด้วยเลยเห็นไหมคือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องทีนี้ผมถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมาทำเขาเรียกว่าเป็นแนวกันชนกับจีนในอินโดแปซิฟิกไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมพูดมานานแล้วมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะผมเนี่ยพูดเอาไว้หลายครั้งว่าสมรภูมิรบต่อไปของสหรัฐอเมริกานั้นคือทะเลจีนใต้และที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ไม่ทำนะก็ทำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมกลุ่มแรกที่สหรัฐมาตั้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาคือกลุ่มควอสกลุ่มควอสโอบามามาตั้งกลุ่มควอสไว้กลุ่มควอสมีใครกลุ่มควอสก็มีทางด้านอินเดียนะมีทางด้านญี่ปุ่นนะครับมีทางด้านสหรัฐอเมริกามีทางด้านออสเตรเลียเห็นไหมฮะนี่คือกลุ่มควอสตอนหลังจะบอกว่าเป็นควอสพลัสเสียด้วยซ้ำไปเอาในส่วนของไต้หวันมาไปเอาส่วนของเกาหลีใต้เข้ามานะครับกลุ่มควอสพอนำมาในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกลุ่มฟอสนั้นฟอแห้งไม่ได้มีการประชุมไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรกลุ่มฟอสเนี่ยไปเอาอินเดียมาอินเดียเนี่ยมีปัญหากับจีนแต่อินเดียไม่ได้มีปัญหากับรัสเซียสถานการณ์รัสเซียยูเครนสหรัฐบอกว่าอินเดียเนี่ยนอกข้อ
ก็คือเขาไม่ไปประณามรัสเซียนั่นแหละไม่ประณามรัสเซียทำให้กลุ่มคอร์ดนั้นเนี่ยไม่มีศักยภาพนะเพราะอินเดียไม่ได้มีปัญหากับรัสเซียรัสเซียเนี่ยเขามีปัญหากับจีนปัญหากับจีนคือปัญหาเรื่องเขตแดนนะครับปัญหาเรื่องเขตแดนดังนั้นเนี่ยสหรัฐทำมาตั้งนานแล้วนี่คือกลุ่มคอร์ดแล้วพอตอนต้นปีนี้เขาก็มาตั้งอีกกลุ่มนึงนะฮะเขามาตั้งกลุ่มออคุสหรือออคัสนะขึ้นมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้แล้วก็นำโดยสหรัฐอเมริกามีทางด้านออสเตรเลียแล้วก็มีทางด้านสหราชอาณาจักรไอ้กลุ่มออคัสเนี่ยสหรัฐมีแต่ได้กับได้คุณผู้ชมน้องม้วยได้ต่อแรกสหรัฐได้ขายเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไอ้นี่สร้างความไม่พอใจให้กับฝรั่งเศสอย่างหนักนะฮะคือออสเตรเลียเนี่ยเขามีดีลในการซื้อขายเรือดำน้ำกับทางด้านฝรั่งเศสเอาไว้ไม่รู้กี่หมื่นล้านกี่หมื่นล้านที่ว่าเนี่ยคือเป็นดอลลาร์นะไม่ใช่เป็นเงินบาทไทยนะฮะคุณผู้ชมเป็นดอลลาร์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นพลังงานไฟฟ้ามันเป็นพลังงานดีเซลมันเป็นพลังงานรุ่นเก่าปรากฏว่าโจไบเดนก็ไปยื่นข้อเสนอให้กับออสเตรเลีย มาเข้ากลุ่มออคุสออคัสนี่สิเดี๋ยวเราจะให้เทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เราจะให้นะถามว่าให้เนี่ยให้เรือมาเนี่ยและเทคโนโลยีในเรือ เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ติดตั้งในเรือล่ะให้ไหมซื้อสิซื้อขายกันเกิดขึ้นไอ้นี่ต่อแรกที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วค่ะไปแย่งดิวเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสมาเพื่อเอามาเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วเราสร้างรายได้อย่างนี้นะต่อที่สองค่ะเอาไปคานอำนาจกับจีนตัวเองไม่ต้องมาตั้งเรือดำน้ำไม่ต้องขนเอาเรืออาวุธยุทโธปกรณ์มาไว้ในภูมิภาคนี้มีออสเตรเลียเป็นแนวกันชนไว้ให้ถ้ารบกับจีนก็มีออสเตรเลียช่วยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่สหรัฐได้กับได้ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมเอาแบบนี้นะฮะยังไม่มีนาโต้2ค่ะดูกันต่อไปห่วงได้กังวลได้แต่อย่าวิตกกังวลจนขนาดที่แบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะอย่าไปสร้างความตื่นตระหนกมากจนเกินไปคือความเป็นภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมมันมีบางสิ่งบางอย่างแล้วอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นทหารนะแล้วต้องย้อนกลับไปว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกานั้นมาใช้ฐานทัพที่อุตภเปาในสมัยที่ตัวเขานั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกดังนั้นถ้าบอกว่าเขาขายชาติเขาขายตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์คือเขานี่แหละเป็นคนคัดค้านเขาเป็นคนคัดค้านดังนั้นที่บอกว่าเขาขายชาติเนี่ยอย่าเพิ่งกล่าวหาขนาดนั้นคุณผู้ชมไม่ใช่ผมเข้าข้างนายกนะแต่ดูกันไปยาวๆว่ามันเป็นอย่างไรครับนะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทำความเข้าใจแล้วนะว่าคำว่านาโต้2มันจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมด้วยคือติดตามรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์ทุกสัปดาห์แบบนี้เราจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์มานั่งพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ